สวัสดีครับผมนี่คือหนอนหนังดูจบแล้วมาคุยกันเทอร์นอลอุโมงค์มรณะ บอกว่าเทะเนลอุโมมรณาเนี่ยเป็นหนังหนังติดแงกหนะเออพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนะของทางฝั่งเกาหลีนะครับซึ่งพอเราพูดว่าเกาหลีปั๊บช่องที่เขาถนัดแล้วเขามักจะทำได้ดีไม่ว่าผู้กับคนไหนก็ตามก็คือดรามา่าเทนเนลเป็นหนังติดแงกที่ ผสมดราม่าอยู่ในนั้นและถ้าใครยังไม่เคยดูผมก็แนะนำนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นสปอยนะมันเป็นหนังตั้งแต่ปี2016นะครับเออบอกก่อนเทอร์เนลเป็นหนังปี2016นะครับผมแต่ว่าที่นอนหนังเพิ่งรีวิวเพราะว่ามันเพิ่งเข้า Netflix ได้ไม่นานนะครับมันยังอยู่ในโหมดของ New Release ของ Netflix เพราะฉะนั้นก็หยิบมาดูนะครับเผื่อทุกคนแบบยังไม่ได้ดูกันหนังเ,อเทอร์นอลอะไรเงี้ยแต่ว่าสปอยไปเลยเพราะฉะนั้นบอกเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าลองไปดูกันด้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหิวหนังติดแงกแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะช่องดราม่าของเกาหลีมันก็คุยกับคุณอยู่นะปกติคุณดูหนังเกาหลีดราม่าอยู่ในเกาหลีเนี่ย99.99%อร์ซมักจะซื้อใจกูได้ก็ลองดูเทอร์นอลนะครับผมแต่ ผมจะพูดอย่างนี้หนังเรื่องเท r นอลเนี่ยหนังติดแงกของเกาหลีในปี2006ครั้งนี้เนี่ยนะถ้ามองในโพสิชั่นของหนังติดแงกเนี่ยมันจะไม่ใช่หนังติดแงกที่ดีที่สุดและมันก็จะไม่ใช่หนังดราม่าที่เศร้า คลากน้ําตาเราได้อะไรขนาดนั้นเรื่องย่อเอางี้แบบผมบอกเรื่องยอ่อ,ยอสั้นๆให้ฟังนะครับเผื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับก็คือเรื่องราวของมันจะเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับผมที่กําลังจะเดินทางโดยที่เขาจําเป็นจะต้องใช้เส้นทางผ่านอุโมงค์เส้นหนึ่งซึ่งอุโมงค์อันเนี้ยการติดแงะของอีจองซูครั้งเนี้ยมันไม่ใช่แค่การจิกกัดการกงกินของผู้รับเหมานะครับมันยังจิกกัดพวกแบบนักการเมืองที่ช่วยผู้คน แค่เพื่อเอาคอนเทนต์เนี่ยมึงเข้าใจป่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นแค่บรรยากาศที่เราดูไปแล้วก็เออเออ,อมยิ้มอมยิ้มแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวสถานการณ์ของอีจองซูที่ติดอยู่ในอุโมงตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีแค่น้ำสองขวดจากคุณลุงหูตึงที่ กูโคตรลำคาญมันไงตัวอีจีอีจองซูรู้สึกไงเนี่ยลำคาญคุณลุงนี่เลยแต่ไอ้น้ำสองขวดของคนที่กูลำคาญเขามากที่สุดน,นตอนนั้นเนี่ยกับช่วยชีวิตเขาไว้นั่นไะครับคือทเทอร์นอลอุโมงค์มาแล้วนะฮะและถ้าพูดในมุมของหนังติดแงกให้เห็นภาพมากที่สุดก็ต้องเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบแบบนี้ดีกว่าเอาหนังเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ดูเป็นหนังไทยก็คือ13าหมูป่าก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ ดูดีกว่า13มหมูป่าค่อนขานเยอะมากๆนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องทุนเรื่องอะไรนะเราพูดในฐานะคนดูเนี่ยบอกกับคนดูอีกคนเนี่ยว่าหนังเรื่อง13มหมูป่าสู้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ดูดีกว่าแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับเบรดเบรดดีกว่าเยอะหนังเรื่องนี้นครับจะดีกรีไล่ๆกับ127ร่บชั่วโมงตรงนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ทำให้เทนเนลเนี่ยมันต่างกันกันกบ1น่อชั่วโมงตรงนั้นเพราะว่า มันเป็นหนังติดแงกที่ไม่ได้สร้างความอึดอัดให้คนดูมากขนาดนั้นคือหนังเรื่องเทเนลครับมันจะเป็นหนังที่เขาเล่าเน้นดราม่าด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาพยนตร์มันเน้นดราม่าด้วยเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องขยี้องค์ประกอบสำคัญส่วนสำคัญที่จะพาทุกคนไปสู่ช่องดราม่าให้ได้ไม่มาก ที่สุดก็ต้องลึกที่สุดถูกป่ะเป้าหมายของการเล่าดราม่าเป็นอย่างนั้นเวลาคนเล่าหนังนะครับเขาเล่าดราม่าเนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายก็คือความรู้สึกของทุกๆคนที่กําลังดูหนังเขาอยู่ทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าอ่ลักผูกพันกับตัวละครตัวนี้อ่ผูกพันกับสถานาการณ์นี้หรืออะไรก็ตามให้ทุกคนได้เกาะในจุดที่เขาหวังเอาไว้ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องทุนนลเนี่ยมันเป็นหนังติดแงกพอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ใช้เวลาร่วมกับตัวละครหลัก ก็คืออีจองซูอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ตัวหนังนะครับเขาคงอยากจะสร้างสถานการณ์ให้ทุกคนเห็นไม่ใช่มุมๆุมเดียวเขาต้องการที่จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายนอกของสถานการณ์ติดแง่งนี้ด้วยก็คือกลุ่มคนที่มาช่วยนะครับ นักการเมืองที่มาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตรงนี้คือในเรื่องเขาเซตว่าสถานการณ์อุโมงค์ถล่มที่พระเอกไปติดเนี่ยคือมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากแล้วมันก็จะมีนักข่าวมาทําข่าวเราก็จะได้เห็นนักข่าวที่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากคิดว่าทํายังไงที่จะเล่าข่าวนี้ให้เป็นกระแสที่สุด ที่เฮีย้ยที่สุดเลยคือนักข่าวแม่งคุยกันเองว่าคุณจองคุณจองผมเรียกคุณจองแล้วนะคุณจองเนี่ยเขาติดอยู่ในเนี้กี่วันแล้ววะอ๋อเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เฮ้ยน,นี่มันสถิติใหม่เกาหลีเลยนี่หว่าถ้าคุณจองติดนานกว่านี้เนี่ยแม่งเป็นสถิติโลกได้เลยนะเว้ยไอเฮีย้ยลุน้นลุ้นให้เขาติดนานเพื่อจะได้เป็นสถิติโลกโถเอ้ยคุยในหนังตอนผมนั่งดูนี่ผมนี่แบบ โอ้ยสัตว์เฮี้ยมากหนังเข้าสะท้อนมุมนี้อยู่ด้วยไม่ใช่แค่นักข่าวเนี่ยมันยังมีนักการเมืองด้วยที่สร้างเรื่องเฮี้ยโดยที่ในเรื่องมันจะมีเลยซีนเลยที่รัฐมนตรีคนเนี้ยเขาแบบเม่หรอนี่นี่ฉันนี่เขาเขาด่าฉันเหรอในเรื่องอะ่ะมันจะมีซีนที่พระเอกอะ่ะด่านักการเมืองคนนี้อยู่ด้วยนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบ รีแอคให้เห็นไหมว่าแบล้วไม่หมายถึงฉันเหรอผู้ช่วยแม่งก็ไม่รู้ไม่รู้รอะไรเงี้ยอีสัตว์เอ้ยเขาเพิ่งหลุดมาจากการติดอยู่ภายใต้ซากของอุโมงค e ์เฮี้ยเฮี้ยที่พวกมึงโกงกินกันเขาติดอยู่กี่วันรู้ไหมเดือนกว่า,ก,วากูจ้างให้อย่างนี้เลยมึงไม่ต้องไปติดเดือนกว่ามันพระเอกเหรอก มึงขังตัวเองเอาไว้ในห้องน้ำสองขวดเค้กหนึ่งก้อนกูต่อให้มึงมีฟูกและเปิดแอร์เลยเดือนกว่ากว่ามึงร้องตั้งแต่อาทิตย์แรกว่าที่เครียดที่สุดก็คือหนังพอมันถึงจุดหนึงอ่ะมันพยายามสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะคนที่เขามีอำนาจตอนนั้นอ่ะแล้วเขามีส่วนเสียหายกับการที่พระเอกไปติด มนุษย์คนหนึ่งไปติดอยู่ตรงนั้นทําให้งานกูมันไม่เดินพองานไม่เดินเงินไม่เข้ากระเป๋าอีสัตว์เดือดร้อนเดือดดานมีช่วงหนึ่งด้วยที่มีการเหมือนกับพูดคุยกันนะนะว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยมันบานปลายมากแล้วนะณนะตอนเนี้มันเหมือนกับว่าเราพยายามกู้ซากจิ้งโจกอะ ช่วยจิ้งจกตัวหนึ่งจากซากแต่ตอนเนี้ยทุกคนเดือดร้อนไปหมดเพราะจิ้งจกตัวเดียวเฮี้ยมากก็อเขาก็คนน่ะจะหนึ่งคนสองคนก็คนน่ะเออหนังเรื่องนี้สะท้อนอะไรออกมาชัดๆคุณไม่ต้องตีความเยอะเขาพูดเลยเพราะฉะนั้นตอนผมเห็นสถานการณ์เนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเฮี้ยมากคือตอนเนี้ยคนที่ติดไม่ใช่ลูกใช่เมียมึงไง มึงเลยพูดได้ว่าโอ้ยเสียหายเสียหายคือต้องฆ่าไอ้คนคนนี้ใช่ไหมถึงจะเรียกว่าโอเคสำหรับพวกมึงทุกคนการเสียสละนี้มันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมโดยการที่ต้องทำใจแล้วละว่าไม่รอดแต่เขาติดตั้งแต่แรกจากอะไรจากความเฮี้ยของพวกมึงไงจากการโกงไงพวกมึงวันๆไม่ได้กินหรอกข้าวอะ กินหินกินดินกินปูนได้ไหมห้เมืองโกงน,น,นู่นนี่นี่นั่นพิมพ์เขียวก็ไม่ตรงด้วยอุโมงค์ที่มันสร้างมาแบบไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นพิมพ์เขียวมันจะมีการคาดเคลื่อนผมพูดว่าหนังเรื่องเทอร์นอลอ่ะมันไม่ได้อึดอัดเท่าหนังเรื่องเบรดเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดไปกับตัวละครอีจองซู ขนาดนั้นเหมือนเวลาเราดูหนังติดแงกเราจะรู้สึกแบบมีอารมณ์ร่วมโอ้โหแม่งมันอึดอัดมากเขาน่าจะปวดหลังมากๆากเขาน่าจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเขาน่าจะยังนั้นอย่างนี้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมแต่เราดูเรื่องเทอร์นอลเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นผมแค่รู้สึกว่ามันไหลไปเรื่อยๆ หนังจะใช้เวลาเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสชั่วโมงเลยนะ2ชั่วโมงนานนะสำหรับหนังติดแงกถือว่านานมากแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยหนังสองชั่วโมงนี่คือธรรมดาผมดูได้สบายมากนะครับพอผมใช้ออฟตัสคุณรู้สึกไหมว่าแสงไฟจากหน้าจอที่อิตาอีจองซุกมันสาดใสค่คุณไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากรถที่เกิดขึ้นในหนังแสงไฟจากสปอตไลท์ที่เกิดขึ้นในหนังหรือแสงไฟจากน้องอ ปวดตาแล้วลืะเกินนั่นเปานว่าคุณยังไม่ได้ลองใช้ o p t ต s แว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าแสงอันเจิดจ้าที่มันจะทำลายสายตาคุณและขอนำเสนอนี่เลย s p r t t i r r e แว่นกองแสงที่มาด้วยรูปทรงเหลี่ยมนิดๆ โค้งหน่อยๆเป็นหนึ่งในซีรีส์ e x a l t e d s t l e s Steel s ที่ใช้วัสดุจาก s i n l e s s Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมใครสนใจแว่นกองแสงของ Optus ทักไปที่เพจ Optus ได้เลยครับและอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับผมคือโค้ด Worm Movies ลด100บาทครับคือ2ชั่วโมงอะครับสำหรับหนังติดแงกถือว่ายาวสำหรับผมคือถือว่ายาวนะแต่ว่าเราเข้าใจได้คือเขาไม่ได้มีแค่ประเด็นของติดแงกแล้วเล่าติดแงกให้มันเต็มอิ่ม เท่านั้นนะครับผมว่าตัวผู้กำกับเขาคงแบบอยากได้อะไรที่มันมากกว่าแค่หนังติดแงกแล้วมัง้งซึ่งจริงๆไ,ไอ้ความต้องการแบบนี้แวะนิดน,นึงความต้องการแบบนี้มันไม่ผิดเว้แต่ว่ามันต้องระวังเพราะว่าหนังนะครับบางครั้งอะถ้าสมมุติมันต้องการอะไรมากกว่าแค่หนึ่งอย่างหรือว่าผู้กำกับบางท่านทําหนังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่อยากได้เหมือนอ่ะไม่อยากได้หนังผี เฉยๆอยากได้หนังผีแล้วบวกอะไรก็ตามคือเดี๋ยวนี้มันควรจะแบบไม่ใช่แค่ช่องเดียวหรือไม่ใช่แค่หนังผีมันต้องเป็นหนังผีแล้วได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยความคิดนั้นไม่ผิดแต่มันก็ยากตามสิ่งที่ท่านบวกเพิ่มเข้าไปถูกไหมครับคือมันจะคอนโทรลยากเหมือนอย่างหนังเรื่องทันโนอย่างเงี้ยผมว่าคือ ประเด็นติดแงกหรืออะไรก็ตามภาพลุกของหนังโดยรวมออกมาทําดีนะดีเลยเนะครับผมแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเรื่องติดแงกกับดราม่าเนี่ยมันกวนกันคือพอมันต้องเล่าดราม่าปั๊บมันก็ต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยด้วยการพาให้เราเห็นว่าเออความผูกพันของตัวพระเอกแล้วครอบครัวเป็นไงเอาให้เราไปเห็นข้างนอกขยี้ในขณะที่อ,อ เขามีเขามีภรรยาแล้วนะภรรยาของเขาเนี่ยภรรยาพระอเอกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องมาช่วยมาเฝ้าสามีตัวเองที่ตรงนี้ตรงหน้าถ้ำอันนี้ยตรงหน้าอุโมงค์อันเนี้นะครับว่าเ้รอวันที่จะได้เจออีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มาทํากับข้าวช่วยตรงนี้ที่ที่เขามาช่วยสามีชั้นน,นะนะในขณะที่พอช่วยไปเรื่อยๆเอา้าคนที่มาช่วยเสือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่มันกลายเป็นว่าการช่วยเหลือคนคนหนึ่งครั้งเนี้ย มันมีคนตายเกิดขึ้นแล้วไอ้ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นดราม่าที่ผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจถึงขั้นที่ช่วงหนึ่งของหนังอะแย่งซีนไอความติดแงกของหนังไปเลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่ไอเฮียชองดราม่ามันแซงอะเออมันแซงขึ้นมานําแล้วมันกลายเป็นว่าไอประเด็นติดแงกตรงนั้นอะกลายเป็นประเด็นรองไปช่วงหนึ่งเลยในขณะที่ตัวภรรยาพระเอกเนี่ยมีญาติของผู้เสียชีวิตมาถึงเดินเข้ามาในเต็นท์ปลาไข่ปับ๊บแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบ มึงผัวมึงน่าจะตายหาไปในอุโมงค์ซะเขาจะได้ทํางานกันต่อผัวมึงน่าจะตายหาไปเลยลูกฉันตายหาไปแล้วเนี่ยเขายังช่วยผัวมึงกันไม่ได้เลยผัวมึงอะออกมาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจป้าเขานะที่ป้าเขาโกรธคือนึกภาพว่าแบบไอ้เฮียลูกหลานกูต้องตายเพื่อช่วยผัวมึงที่ไม่รู้ว่าตายเรื่องหรือเปล่าคือณนะตอนนั้นนะ่ะขาดการติดต่อแล้วแบบหมด เพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าตายหรือเปล่าอยู่ข้างในคือต้องมีคนตายเพื่อช่วยศพผัวมึงออกมาแต่เขาคิดกันอย่างนั้นเลยนะณตอนนั้นเนะ่ะมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่เฮ้ยดราม่าดีนี่หว่าแต่พอดราม่ามันดีปับ๊บประเด็นของการติดแหกมันหายไปช่วงหนึ่งของหนังอนะประเด็นของการติดแหกแม่งโดนแซงอ่ะโดนกลบหายไปหมดมันเลยกลายเป็นว่าประเด็นของการติดแหกอ่ะก็สร้างความอึดอัดให้กับคนดูไม่ได้ ดรามา่าแทนที่ว่าจะมีเวลาเล่าแต่เต็มร้อยถูกไหมก็ต้องแบ่งเวลาไปเล่าติดแงกด้วยมันกลายเป็นว่าดราม่าก็ไม่สุดทางติดแงกก็ไม่ได้อึดอัดไม่ได้สุดทางเช่นกันคุณลองนึกภาพอย่างนี้สมมุตินะหนังเรื่องนี้แม่งแบบเลือกไปเลยเลือกไปเลยจะเน้นที่ตัวภรรยาหรือเน้นที่ตัวสามีที่อยู่ข้างในนึกภาพว่าถ้าเล่าติดแงกเลย ข้างนอกมันก็จะเป็นปริศานาะถูกปะโอเคมันอาจจะเล่ายากแต่อันนั้นคือโจทย์ของผู้กกับที่ต้องแก้กันต่อไปแต่ถ้าเราได้เห็นแต่เฉพาะข้างในไม่ได้เห็นโลกข้างนอกเลยมันจะอึดอัดกว่านี้มากเออมันจะสร้างความอึดอัดกว่านี้มากมันสามารถที่จะสร้างสถานการณ์ให้พระเอกค่อยๆเผชิญผชิญผชิญไปได้เพราะว่าการติดแงกของเรื่องเทอร์นอลเนี่ยมันจะไม่ใช่ติดเหมือนแบบเบรดที่อยู่ในโรงแล้วก็แบบ ติดอยู่อย่างนี้มันมันสถานการณ์การติดอ่ะมันคนละแบบกันอันนี้คืออยู่ภายใต้ซากปรักหักพังเราจะเห็นว่าพระเอกอ่ะไม่ได้มีพื้นที่ แค่ในรถเท่านั้นเขายังสามารถออกไปคลานคลานไปรถอีกคันมีพื้นที่ออกมาให้ยืนยืดเส้นยืดสายเหมือนกับเราติดในถ้ำมากกว่าผมถึงยกตัวอย่าง13ามหมูป่าไงเออว่ามันเหมือนติดในถ้ำมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังพอมีพื้นที่ให้เล่นกับสถานการณ์ตรงนี้ตรงนั้นได้อกีกนี่คือทางเลือกที่หนึ่งที่ผมว่าถ้ามันไปแบบนั้นเลยมันจะสร้างความอึดอัดได้เยอะมากแล้วถ้าอยากให้ได้ยินสถานการณ์ข้างนอกอัปเดตข้างนอกวิทยุไงวิทยุไง โทรศัพท์ก็ยังมีโทรเข้ามาเรื่อยๆก็ยังเกิดขึ้นการที่เราได้ยินแต่ข่าวอ่ะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าข้างนอกอ่ะมันเยอะแค่ไหนมันอาจจะเป็นข่าวปลอมๆก็ได้มันอาจจะเป็นข่าวที่ปั้นขึ้นมาก็ได้มันยังไงก็ได้อ่ะคือมันเล่นได้อ่ะพออ่อเราได้ยินแต่เสียงปั๊บเนี่ยจินตนาการมันจะไปทางที่สองเน้นดราม่าไปเลยก็คือไปเน้นที่ตัวภรรยาของพระเอก เราจะเห็นว่าตัวละครภรรยาของพระอเอกอะครับแบกความดราม่าเอาไว้กับตัวค่อนข้างสูงคือเขาได้รับการกดดันครั้งแรกเลยนะที่ตัวภรรยาของพระอเอกเข้ามาถึงสถานที่เกิดเหตุสิ่งที่ภรรยาต้องเจอก็คือมีนักข่าวมาลุมสัมภาษณ์รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้รู้สึกดีใจมั้งบางทีนักข่าวแบบเออตอนนี้ผู้เสียหายรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีใจคะ่ะ ได้มีประสบการณ์ร่วมแล้วนะักข่าวมาสัมภาษณ์เยอะะอย่างนี้ฉันรู้สึกดีใจภาคภูมิใจซะละเกินขายเขาตอบงี้เหรอเขาก็เสียใจบางทีเหมือนเป็นการตอกย้ําเหมือนกันนะแบบขยี้ขยี้แบบมึงเจ็บใช่ปะขยี้ขยี้ขยี้ออกสื่อเพื่อจะได้แบบเรียกเลตติ้งเชี่ยเหมือนกันก็ดูเยี่ยเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของพวกนักการเมืองพวกรัฐมนตรีต่างๆที่มาปับ๊บมาช่วยเหลือ ดีเลยมาช่วยเหลือไอ้ศาตว์รวดเร็วนี่คือดีเลยแต่ต้องมาถ่ายรูปก่อนกูนึกว่ามาเที่ยวกันไอ้เหี้ยเขาก็เสียหายอยู่เขาก็เสียใจอยู่ถ่ายรูปก่อนครับมามามาขอขอท่านรัฐมนตรีกับผู้เสียหายก่อนครับเดียวๆสามสองหนึ่งแชะให้เขาชูได้ไหมสู้ตายค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนสู้ตายนะคะด้วยไหม อ่าไม่พอรัฐมนตรีถ่ายเสร็จอ่าเดี๋ยวผู้ช่วยครับมามามผู้ช่วยนะสาม,มาคัคคีนี่คือรัฐมนตรีมาช่วยแล้วเราได้ภาพสาม,มัคคีด้วยครับอ่าครับยืนครับชี้ครับทําท่าชี้หน่อยทําท่าชี้หน่อยครับทำท่าชี้หน่อยครับเหมือนมึงมาเที่ยวกันอนะมาช่วยกันจริงไหมเนี่ยมาช่วยหรือมาเอาพื้นที่สื่อมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนักข่าวขับรถเข้ามาโอ้โหถึงไวมาก นักข่าวเนี่ยไวไวกว่ากู้ภัยไวกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยไวโคตรมาปับป๊บได้ครับปุบป๊บปับป๊บมาถึงสิ่งแรกที่นักข่าวทําคือโทรเข้าไปหาพระเอกที่ติดอยู่ข้างในโดยที่พระเอกมีโทรศัพท์เครื่องเดียวและไม่รู้ว่าจะต้องติดอยู่นานแค่ไหนโทรไปปับ๊บสิ่งที่ทําก็คือถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่ติดอยู่ข้างในโอ้โห คือช่องเดียวที่ได้ฟุตนี้เลยไอสัตว์ <c oughs> เลตติ้งมาเต็มเลยสัตว์กูอยากสะบดว่าคุ้ยเฮียให้เขาประหยัดแบกเพื่อให้ได้ติดต่อกับคนที่เขาจำเป็นที่จะต้องติดต่อไหมพวกมึงโทรหาเขาถ่ายทอดสดโอ้โหบราโวบราโว ขนาดเขาจะคุยกับนอน,นของเขาอะ่ะไม่ยังต้องจำกัดเวลาเลยเขาบิวให้เหมือนเป็นตลกด้วยซีนนั้นน่ะเออให้มันเหมือนเป็นแบบคอมเมดี้คอมเมดีอ้อ่ะเออแล้วก็เป็นเหมือนตลกลายในสถานการณ์ที่พระเอกไม่ก็งงว่าเออขอโทษนะครับเอเอ,เอ,เอ,เอผมต้องทำไงบ้างนี่คือนี่พวกคุณคือใครครับเนี่ยอ๋อผมคือหน้ข่าวครับตอนนี้คุณยังอยู่กับรายการสดครับพูดความรู้สึกนยครับตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไงบ้างได้ออกรายการทีวีถ่ายทอดสดทุกคนดูและให้กำลังใจอยู่ คุณรู้สึกยังไงบ้างจะให้เขาตอบว่าไงโอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาช่วยผมนะครับจองน้อยๆคนนี้มีชีวิตยอยู่ต่อเพราะกำลังใจของทุกคนเลยครับปมือเล่ให้เขาตอบงี้ละมึงจะได้รู้สึกว่าเอาไปขยี้ต่อมีซอสไงไปขยี้ต่อและนี่คือเสียงของความภาคภูมิใจของคุณจองชายหนุ่มทิ่ ติดอยู่ภายใต้ซา,ากอุโมงที่ผู้รับเหมาแม่งโกงกินหัวประมูลหรือเฮียอะไรก็ตามยักปูนออกนิดนึงยักดินออกนิดนึงเอ๊ะลดมาตรฐานมันก็เป็นอุโมงเหมือนกันมันก็เป็นอุโมงเหมือนกันแต่แบบเวลาเราทำจริงเราหักสักดาวสองดาวเนะแล้วก็ไปทำปั๊บมาตรฐานตกนิดหน่อยแต่อยู่ได้นะ่ะได้นะ่ะ กูนี่แบบโอ้โหโโพวกมึงนี่ก็ใช่ย่อยถ้าเขาเล่าข้างนอกไปเลยเราก็จะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยเออเต็มเต็มอ่าภรรยาของพระเอกก็จะโดนกดดันไปเรืนะเอ่อยนะเออแรกแรกก็อาจจะดูแบบแปลกๆป,ประหลาดประหลาดดูแบบจิกกัดเจ็บเจ็บคันคันหน่อยแต่พอสถานการณ์เริ่มบานปลายอ่ะมันจะเริ่มมีคําถามเกิดขึ้นจริงๆคําถามที่ผมชอบมากแล้วมันเกาะอยู่กับตัวละครนางเอก อ่าเนื้อเอกของเรื่องก็คือพระเอกคือคนก็จริงไว้ยพระเอกคือคนก็จริงแต่คนที่ไปช่วยก็เป็นคนเช่นกันแล้วหลายๆครั้งในการช่วยเหลือของพระเอกเนี่ยเสี่ยงตายเอาซีนแรกเลยที่มันจะมีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยตรงนั้นเนี่ยนะครับที่เขาแบบกระตือรือร้นในการช่วยพระเอกมากที่สุดเลยเออคนนั้นแหละนะครับผมมันจะมีการที่บินโดนถูกป่าบินโดนเข้าไปดูไงว่าเอ้ยมันลึกแค่ไหนมัน มันอันตรายไหมถ้าจะส่งคนเข้าไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบินโดนเข้าไปแต่โดนมันบินได้ไม่ลึกเพราะาสัญญาณมันอับสัญญาณนะครับโดนบินก็ล่วงตกหมดนะครับแล้วสุดท้ายไอ้ตัวหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาก็ต้องขับรถเข้าไปเอง่รับขับรถกับลูกน้องคนหนึ่งซึ่งไม่น่าจะใหม่มากเหมือนโดนบังคับมาด้วยเฮียคูไม่ลงจากรถนะพ,พ,พี่พี่ลงเลยผมผมผมขออยู่ในรถพี่ด่าผมก็ได้กลับมาค่อยด่าแต่ว่าพี่ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ลงไปแล้วก็มีสถานการณ์แบบอุโมง์ถล่มคือสถานการณ์มันอันตรายมากการเข้าไปช่วยเหลือพระเอกที่ติดอยู่ในอุโมง์แบบอุโมงเฮี้ยเนี่ยคือแบบมันอันตรายมากสถานการณ์มันเสี่ยงตายสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของคนที่ช่วยเหลือมันก็จําเป็นเช่นกันเพราะความสําคัญของทุกชีวิตมีเท่ากันถูกไหมเขาก็เลยตั้งคาถามแล้วหนังมันเตลิดไปถึงขั้นที่มีมันจะมีไอ้หน่วยที่เขาไปขุดจ่อ ขุดเจาะอุโมงค์อ่ะขุด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 โอ้โหแม่งขุดอยู่นานมากคือด้วยความที่ไอตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นแร่เหล็กอะไรไม่รู้่คือมันยากมากต่อการขุดเจาะต่อการทำเลยมันยากสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการต้องโหมงานถูกปะ่ะเออมันจะมีอยู่สถานการณ์หนึ่งที่เข้าโหมงานทําตัดท่อนู่นนี่โอ้โหแม่งทำงานกันอย่างขันแข็ง,ขง,ขงตัวคนทํางานเขาก็แบบพูดกันแล้วเฮ้ยเฮี้ยมันขาดการติดต่อไปนานแล้วนะตายหาหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วเขาคุยกันว่าเออปกติแล้วมนุษย์จะขาดอาหารได้สักสองอาทิตย์แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตรงนั้นด้วยว่าเอ้ยสมมุติมันมีน้ําหยดจากเห็นอะไรเงี้ยเรากินน้ําประทางมันก็จะอยู่ต่อไปได้อีกนะครับคือต่อให้ไม่มีอาหารกินแต่มีน้ํากินมันก็ยังสามารถรอดตายไปได้อีกก็ได้แต่คาดการคาดเดาเพราะฉะนั้นเขาก็คุยกันไอ้ทีมขุดเจาะนั่นก็คุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะตายไปแล้วนี่คือเรากำลังเหนื่อยมากๆเพื่อ ไปเอาศพเขาออกมาเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีหัวหน้าั้นเขาเฮ้ยมึงอย่าพูดอย่างนั้นมึงมาช่วยคนเนี่ยมึงมึง,ม,งมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้ามึงคิดอย่างนั้นน่ยแล้วถ้าเขายังไม่ตายอ่ะแล้วเขาตายจากการที่พวกมึงอ่ะล้มเลิกความตั้งใจอ่ะมึงคือฆตาตกรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไม่ทันพูดจบไม่ทันที่แบบได้เริ่มทํางานกันต่อจริงจังใบพัดที่เขาใช้ตัดเหล็กตัดท่อตรงนั้นหักแตกกระเด็นปักที่อก เสียชีวิตพอมันมีคนตายจากการที่เข้าไปช่วยเหลือพระเอกเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดคําถามแบบเดียวกับที่หนังเขาตั้งอยู่ก็คือตอนนี้มันยังคุ้มค่าอยู่ใช่ไหมกับการที่สูญเสียหนึ่งชีวิตเพื่อที่จะช่วยหนึ่งชีวิตมันยังคุ้มค่าอยู่ใช่ไหมคือหนังมันเริ่มตั้งคําถามในขณะที่ไอ้อีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ข้างในจะตายหรือเปล่าไม่รู้แต่อะหนังเขาก็ลําดำเนินไปคือหนังเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ม,มันจบแฮปป้เ ending ด้วยแหละผมก็เลยรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ถ้าหนังจบให้ปี้ ending งอ่ยผมก็จะรู้สึกว่าะดูเฉยๆจบแล้วก็ปรบมือแล้วก็อมยิ้มแล้วก็ปิดเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบติดอยู่ในหัวผมนานเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะออถ้าหนังแบบจบแฮปป้เ ending แต่ระหว่างทางมันก็แบบครึ่งๆกลางๆคือเหมือนอย่างหนังเรื่องเท l เนี่ย ดาราม่าก็ไม่สุดเหมือนอย่างที่ผมบอกนะนะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้เลือกไนงะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เลือกนะครับว่าจะให้แบบดาราม่าเด่นขนาดนั้นหรือเป็นหนังติดแงกเอาชีวิตรอดเด่นมากมายอะไรมันมันมันดูครึ่งครึ่งกลางๆไปหน่อยอึดอัดก็ไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นดาราม่าก็ไม่ได้ถึงกับน้าตาพรากน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเทนนลเป็นหนังติดแงกออกเรื่องที่ดีครับดูดีเลยนะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบป่าปลื้มประทับใจอะไรขนาดนั้นหลังจากพระเอกออกมาแล้วแรงแทบไม่มี ไอ้เฮียติดอยู่อยน,นั้นเป็นเดือนแดกเค้กซึ่งหมาแม่งแดกหมด <c oughs> คนแม่งแทบไม่ได้กิน,นะไะ้กินอยู่นิดเดียวนะครับหมาม่งแดกหมดเลย <c oughs> แล้วก็ประทังชีวิตด้วยอาหารหมา3-4เม็ดนะครับแบ่งกันกันกบหมาสองคน <c oughs> พอออกมาปุ๊บพระเอกมันจะตายอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> พากูไปโรงพยาบาลก่อนไหม <c oughs> พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนไหม <c oughs> ต้องรอท่านรัฐมนตรีมาทำไม มาทำไมมึงไปถ่ายรูปที่โรงพยาบาลก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีภาพแบบท่านรัฐมนตรีมาช่วยด้วยตัวเองคนป่วยต้องนอนเปล่รอรอท่านรัฐมนตรีมาถ่ายรูปพระเอกพูดคำสุดท้ายประโยคไม่ใช่พูดประโยคสุดท้ายพูดประโยคแรกหลังจากที่หลุดออกมาจากตึกแงกหัวหน้ากู้ภัยเขาก็พูดแทนให้ใส่อารมณ์ด้วยนะว่าไอ้พวกตาเลว ออกไปซะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะมีฉากด้วยที่หน่วยกู้ภัยเขาต้องเขียนขอโทษนะเออเขียนจดหมายขอโทษเจ้าตัวม่งยังหันมางงเลยคือผมแค่พูดในสิ่งที่พระเอกเขากระซิบให้ผมเนี่ยคือคําพูดนี้เลยผมแค่พูดตามที่เขาบอกเฉยๆก็ถามไม่ใช่เหรอว่าเขาพูดอะไรก็เขาพูดสิ่งเนี้ยผมต้องเขียนจดหมายขอโทษด้วยแหละครับ <G ül üyor> <G ül üyor> ก็งงๆใช่ปะ่ะแต่สุดท้ายที่เยี่ยที่สุดก็คือนักข่าวก็ต้องออกมาบอกว่าพระเอกชื่นชมในตัวท่านรัฐมนตรีที่มาช่วยดีใจมากเลยครับจริงๆไอ้นิ้วโป้งตอนจบอะพระเอกไม่ได้ให้กับรัฐมนตรีหรือไม่ได้ให้กับนักข่าวหรือไม่ได้ให้กับใครเนะเขาให้กับไอตัวหัวหน้าหน่วยกูย้ภัยอะที่พูดแทนเขาอะ เออหัวหน้าหน่วยกู้ภัยรับคำพูดจากเขาไงแล้วก็ตะโกนแล้วใส่อารมณ์แทนเขาไงเขาก็ยกนิ้วให้ไอ,อหัวหน้าหน่วยกู้ภัยว่าเยี่ยมเลยเพ่เยี่ยมเลยได้ใจผมมากอะไรเงี้ยเอาไปบิดเบือนเอารูปถ่ายแชรูปพระเอกนิ้วโป้งไปแล้วเล่าข่าวใหม่ปั้นข่าวใหม่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ท่านรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดีเหลือเกินเยี่ยมไปเลย <laughs> เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องเทอร์นะส่วนเรื่องบทเรื่องเรื่องผมมองว่ากลางกางการแสดงก็ตามมาตรฐานของเกาหลีนะครับเรื่องตัดต่อโปรดักชันผมว่าทําได้ดีดูดีนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีจุดให้พูดหรือให้ว้าวหรือเป็นมาสเตอร์พีซอะไรขนาดนั้นหนังเรื่องเทอร์เลเนี่ยมันเป็นหนังที่ทุกอย่างจะกลางๆหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องเทอร์ลนะผมขอให้คะแนนไว้ที่6คะแนนครับผม ประมาณนี้มานี้ครับผมคือ6คะแนนของหนังเรื่องเทอร์โน่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอยู่ในระดับที่ดูได้นะดูเพลินนะครับดูได้ดูเพลินๆถ้าคุณไม่ได้คาดหวังว่ามันคือหนังติดแงกแบบโอ้ยมาสเตอร์พีชหนังติดแงกเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องเทอร์โน่ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างและถ้าใครกำลังมองหาแว่นกองแสงแนะนำออฟตัสจริงๆตัวนี้คือสปริตไฟเออร์นะครับมันจะโค้งหน่อยๆสวยสวยดีสวยดีสวยดี เพราะฉะนั้นนะครับแว่นกองแสงต้องออฟตัดนะแล้วก็อย่าลืมโค้ดสำหรับชาวหนอนหนังนะครับไปใช้โค้ดกันเยอะนะคือเว r ร์มมูฟวิสลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ